ว่าตั้งแต่อดีตจะไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณใหญ่จบแล้วคุณก็เขียนไปเลยนะเขียนอ่ะเราลองนึกดูว่าทำไมมันถึงสูงขึ้นถ้าเราไม่ได้ถามครับคนเยอะขึ้นคนตายช้าลงเพราะเกิดเรื่องตายช้าลงใช่ไหมอันนี้เรื่องหนึ่งแล้วก็มีอะไรอีกเราใช้เทคโนโลยีมากขึ้นไหมมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างครับเขาเรียกว่า energy demanding lifestyle ก็คือเป็นไลฟ์สไตล์ที่ใช้พลังงานเยอะหรือว่าต้องการพลังงานนะครับโอเคทีนี้มันจะมีเรื่องนึงที่พี่อยากจะสอบก่อนที่จะเข้าเรื่องก่อนที่จะเข้าเรื่องหัวข้อพลังงานโดยเฉพาะนะครับก็คือ law of thermodynamics นะครับเป็นกฎเกี่ยวกับพลังงานโอเคอันนี้เหมือนคล้ายๆกับของพี่เทิร์นที่พี่สอบไปนะครับเขาบอกว่าเวลาที่พลังงานจะเปลี่ยนจากรูปแบบนึงไปเป็นอีกรูปแบบนึงเนี่ยมันจะสร้างพลังงานที่ไม่ใหม่พลังงานเนี่ยไม่สามารถโดนทำลายได้นะครับแต่มันสามารถเปลี่ยนฟอร์มได้เปลี่ยนรูปแบบได้ก็อย่างเช่นนี้เป็นขนมใช่ไหมที่ปล่อยอย่างนี้สิ่งที่เกิดคือเสียงเป็นพลังงานประเภทนึงนะครับก็จากแรกอ่ะพลังงานที่เกิดขึ้นในช่วงนี้คือความเร็วใช่ไหมเนี่ยมันเกิดความเร่งระหว่างก่อนที่ขนมจะตกถึงพื้นพอตกถึงพื้นปุ๊บมันหยุดใช่ไหมขนมเนี่ยหยุดแล้วก็กลายเป็นเสียงแทนคือพลังงานที่มาจากความเร็วในการเป็นเสียงแทนนี่คือตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงนะครับยกตัวอย่างอีกอย่างก็คือเวลาไฟที่เข้าไปหลอดไฟร้อนไหมครับโอเคไฟวิ่งเข้าไปในหลอดไฟสว่างนะจากพลังงานไฟฟ้าก็เป็นพลังงานแสงนะครับที่เราเห็นกันอันนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนรูปแบบนะครับทีนี้เขาบอกว่าในการเปลี่ยนทุกครั้งที่พลังงานเปลี่ยนรูปแบบมันจะเกิดมันจะมี useful energy นะครับหรือว่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยบางส่วนที่เสียไปนะครับเราเรียกพลังงานส่วนนั้นว่า entropyพลังงานที่เสียไปยกตัวอย่างเช่นพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับวิ่งเข้าไปในหลอดไฟเกิดเป็นแสงอันนี้คือพลังงาน A เปลี่ยนเป็นพลังงาน B ใช่ไหมครับแต่หลอดไฟเนี่ยมันร้อนความร้อนที่เกิดขึ้นเราเรียกว่า entropy คือพลังงานที่เราไม่ได้ต้องการจะให้มันเกิดขึ้นแต่มันเกิดจากการที่มันเปลี่ยนรูปแบบงงปะเดี๋ยวลองดูรูปประกอบนะครับโอเคเขาบอกว่าพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้เป็นอินพุตนะครับเราใส่เข้าไปเนี่ยมี100จูลเป็นหน่วยพลังงานนะครับจากนั้นพอเข้าวัดดูแล้วเนี่ยความเข้มของแสงเนี่ยมันสามารถบอกได้ว่าพลังงานแสงเนี่ยออกมาแค่70แสดงว่าอีก30ที่เหลือไปไหน30ที่เหลือก็คือเอนโทรปีนะครับคือพลังงานที่เราแบบว่าไม่ได้ต้องการคือมันเป็นพลังงานส่วนแบบว่าพลังงานส่วนเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานนะครับตัวนี้คือเอนโทรปีตัวนี้มีโอกาสออกไหมไม่ค่อยครับมันไม่ใช่เรื่องหลักแต่ก็อาจจะโดนหักโดนสอบไปก่อนนะครับโอเคทีนี้มาเข้าเรื่องหลักอีกรอบพลังงานแบบที่แบบป๊อปคำแปลคือ non-renewable กับ renewable energy นะครับ non-renewable จะเข้าใจง่ายมากก็คือพวกที่มันฝังในดินตั้งแต่ปัจจุบันนะครับเราเรียกพวกนี้ว่า fossil fuel นะครับจริงๆเขาไม่ถามว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเขาถามว่ามันคืออะไรมากกว่าก็ใช้ definition ตามนี้ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นน้ำมันถ่านหินแก๊สธรรมชาตินะครับอันต่อไปแล้วก็นิวเคลียร์ energy ด้วยนะครับนิวเคลียร์ก็เป็นอย่างแต่นิวเคลียร์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยนับเป็น fossil fuel เพราะว่ามันมีคุณสมบัติหลายอย่างที่แบบว่าแตกต่างจากนั้นอื่นเป็นต่อไปเรื่อยๆเนาะอันนี้คือ non-renewable ทีนี้ renewable เนี่ยที่มาจากหลายแบบมากแต่คอนเซ็ปต์คล้ายๆกันก็คือสามารถหาใหม่ได้เรื่อยๆนะครับมัน renewable เราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ก็ไม่ได้สว่างน้อยลงใช่ไหมถ้าเราเอาน้ำมันมาผลิตพลังงานอย่างเงี้ยน้ำมันมีปริมาณมากขึ้นหรือน้อยลงหรือว่าเท่าเดิมน้อยลงสิเราน้ำมันเราใช้ที่บอกว่าเพราะงั้นคอนเซ็ปต์มันจะไม่เหมือนกันนะครับทีนี้โอเคพลังงานมีกี่แบบ2แบบนะครับเรามาดูแบบแรกกันก่อนก็คือ non-renewable energyตรงนี้เนี่ยเราเข้าใจอยู่แล้วว่าข้อดีของมันคือเป็นไงข้อดีของมันคือโอเคมันสร้างพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่โฟกัสข้อดีเยอะเราจะโฟกัสแค่ข้อเสียไปหรออ๋อมันร้อนเผาไหม้เช่นรถยนต์เผาไหม้ใช่ไหมครับคือรถยนต์เนี่ยมันจะมีการแบบว่าใช้น้ำมันอยู่นะมันก็เกิดการเผาไหม้ในรถยนต์นะครับก็คือในการเผาไหม้เนี่ยเราจะใช้ออกซิเจนนะครับมันก็จะออกมาเป็นยูทูบเนี่ยที่เป็นพลังงานที่ทำให้รถเนี่ยแล่นไปข้างหน้าแต่ว่าสิ่งที่ได้มาอย่างอื่นก็คือเอนโทร
คือความร้อนเกิดขึ้นนะครับและอีกอย่างก็คือคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้ก็มาเสร็จแต่ว่าน้อยในโลกในที่ส่วนใหญ่นะครับก็ที่เที่ยวถ่านน้ำมันถ่านหรือว่าไนโตรเจนเนี่ยใช้แล้วส่วนใหญ่มันจะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไม่ใช่ไงที่ตัดลงให้ค่ะดิโอ้อะไรของตรงนี้เนี่ยเป็นตารางให้กับเนี่ยนะครับเราก็จะบอกว่าException ไม่ก่อนเนี่ยคือวิธีในการสูตรที่มาใช้ครับมาสอดในท่าที่ช่วยเนี่ยก็คือปัญหาที่เกิดที่เกิดในเรื่องของการขนส่งนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือว่าใช้การขนส่งยังไงส่วนแต่พี่ว่าสองอันแรกนะครับสองอันนี้เนี่ยไม่ต้องมาใส่ใจเยอะใส่ใจอันนี้ใส่ใจช่องสุดท้ายนะครับช่องสุดท้ายเนี่ยคือมันจะบอกว่าในเรื่องของท่าที่ช่วยหรือปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งพลังงานนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นส่วน262 PIC โอเคน้ำมันนะยกตัวอย่างเช่นน้ำมันใช่ปะ WANSA WANG Air Water Pollution from Oil Leak ก็คือจะมีมลพิษเกิดมลภาวะ494ทางน้ำและอากาศเมื่อด้วยน้ำมันรั่วหลั่งลงสู่นะครับยกตัวอย่างเรือไปล่มในทะเลนะก็ต้องใช้เวลานานกันล้านเดี๋ยวอีกประมาณทีนี้นิวเคลียร์เอนเนอร์จีจริงๆนิวเคลียร์เอนเนอร์จีเนี่ยเป็นเหมือนสับเซตนะครับเป็นตัวย่อยของนอนรีเนียบอลเอนเนอร์จีต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ตรงนี้ด้วยนะเพราะมันเป็นสับเซตเพราะว่านิวเคลียร์เนี่ยมาใช้แลกกัมมันตรังสีในการสร้างในการทำปฏิกิริยาในการสร้างไฟฟ้าใช่ไหมซึ่งแลกพวกนี้ที่เขาขุดมาจากดินเนี่ยมันมีวันหมดไปนะครับเราเลยเรียกว่านอนรีเนียบอลเอนเนอร์จีแต่ถึงแม้ว่ามันจะมีวันหมดไปเนี่ยมันสามารถสร้างพลังงานได้เยอะแบบเยอะโคตรๆเทียบกับ non-renewable energy แบบนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเผาโอเคถ้าเราใช้น้ำมัน1กิโลนะครับเราจะสร้างกำลังไฟฟ้าได้ประมาณ3กิโลวัตต์ประมาณ3กิโลวัตต์แต่ว่าถ้าเราใช้แร่ยูเรเนียม1กิโลเนี่ยเราจะสร้างได้ประมาณ50กิโลวัตต์นี่คือแบบความต่างของมันแต่จริงๆมันเป็นนอนเรียบเหมือนกันนะแต่มันสามารถใช้สร้างพลังงานได้แบบเยอะมากมันก็เลยเป็นเหมือนดีเบตกันนะครับเพราะว่ารู้จักดีเบตปะแบบที่ถกเถียงกันไปเชื่อเถียงกันนะครับว่าในเมื่อมันสร้างพลังงานได้เยอะมากๆเนี่ยทำไมเราไม่เอามาใช้มันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่เราต้องการไปทำข้อสอบนะครับตรงนี้ทีนี้ปฏิกิริยาในการสร้างพลังงานของนิวเคลียร์นะมันแบ่งเป็นสองแบบอันแรกเนี่ยเราเรียกว่ามันเกิดฟิชชั่นคือในชั้นอะตอมเนี่ยมันเกิดการแบ่งตัวนะครับและในการแบ่งตัวนี้สร้างพลังงานขึ้นมาในโปรเซสเราเรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่นนะครับกับการหนึ่งคือโมเลกุลหรืออะตอมเนี่ยมันเข้ามารวมตัวกันนะครับและการรวมตัวกันเนี่ยสร้างพลังงานขึ้นมาเราเรียกว่านิวเคลียร์ฟิวชั่นไม่ได้ออกไปลึกไปกว่านี้ไม่มีคำนวณนะครับเพราะงั้นจำ definition ของมันได้ก็พอแล้วโอเคเมื่อกี้เรารู้แล้วว่ามันทำงานยังไงบลาบลานะครับทีนี้เรามาดูข้อดีข้อเสียกันข้อดีนะครับอย่างที่บอกไปคือถ้าเราเทียบ input กับ output เนี่ยมันให้มันสร้างพลังงานได้เยอะมากๆเราเรียกข้อดีตรงนี้ว่า high efficiency นะครับรู้จักคำว่า efficiency ไหม efficiency ประสิทธิภาพสูงมากนะครับถ้าพี่เอาถ่านหิน1กิโลเนี่ยไปสร้างพลังงานไฟฟ้าได้1กิโลวัตต์ก็เราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมแต่ถ้าพี่เอาแร่ยูเรเนียม1กิโลเนี่ยสร้างได้50กิโลวัตต์เนี่ยเรารู้สึกแบบว่าสิ่งที่เราเอาเข้าไปอ่ะมัน1กิโลเหมือนกันแต่สิ่งที่ได้กลับมา1กับ50หมายความว่ายูเรเนียมเนี่ยมันมี efficiency ที่แบบว่าสูงกว่ามากในการสร้างไฟฟ้านะครับมีประสิทธิภาพสูงกว่าในการสร้างไฟฟ้าโอเคแล้วข้อดีของนิวเคลียร์อีกอย่างนึงที่แบบว่าอยากให้จำไว้เลยก็คือมันไม่สร้างการคอนดักไซด์เลยมันไม่สร้างเลยจริงๆถ้ามันสามารถควบคุมได้5นะครับมันสามารถควบคุมได้เนี่ยมันนับว่าเป็นเดนซิตี้ในที่อย่างนะแล้วข้อเสียคือมันยากที่จะควบคุมนะครับบางเหมือนในเคสญี่ปุ่นเนี่ยคือญี่ปุ่นมาตรฐานดีแล้วแต่ตอนนั้นมีแบบเป็นดินไหวแล้วสึนามิตามมาแล้วก็ลงไฟฟ้าก็เลยแบบบุ๊มใช่ไหมมันก็เลยแบบว่าจากเคสนั้นจริงๆเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้มีกำหนดการเปิดโครงพลังงานไฟฟ้าที่ค่อนข้างหลายที่ในโลกนะครับแต่หลังจากเคสตอนนั้นก็เลยหายไปค่อนข้างหลายที่เหมือนกันโอเคโดยเฉพาะประเทศที่มีแฟนดาร์ดแบบญี่ปุ่นครับไม่ต้องบอกประเทศอะไรเนาะ
ดินมีแก๊สธรรมชาติแล้วก็นิวเคลียร์นะครับมี4อันนะครับทีนี้ renewable energy นะครับพลังงานที่สามารถสร้างใหม่ได้เรื่อยๆเนี่ยเราหามาจากไหนนะครับเรามีทั้งหมด6แหล่งของพลังงานประเภทนี้นะครับมาดูอันแรกกันก่อนเขาบอกว่าโอเค thermal mass นะครับ thermal mass คือการที่เราเอาชีวมวลคืออะไรว่ากันครับคือการที่เราเอาชีวมวลเนี่ยไปผ่านโปรเซสเพื่อให้ได้พลังงานรูปแบบใหญ่รูปแบบหนุ่มออกมารูปแบบหนุ่มออกมานะครับถ้าถามว่าชีวมวลคืออะไรพี่ตอบง่ายๆว่ามันคือสิ่งที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตเช่นเนื้อหนังกิ่งไม้หรือว่าอย่างอื่นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยนะครับการที่เราเอาไม้ไปเผาเนี่ยนับว่าเป็นชีวมวลนับว่าเป็นไบโอแมสแบบหนึ่งของมันนะเพราะว่าเราแบบวัตถุดิบที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตในท้องใช่ไหมก็ได้เป็นแค่เนี้ย solid waste นะครับเป็นอย่างที่ไม่จำเป็นต้องเกิดจากสิ่งมีชีวิตก็ได้อาจจะเป็นการที่เราเอาขยะมาเผาแล้วได้เป็นพลังงานความร้อนก็เลยก็จบเลยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายไปเรื่อยๆโอเคอันนี้คือเกิดจากสิ่งมีชีวิตละเศษพืชนะครับหรือซากพืชซากสัตว์มูลสัตว์นะครับเราเลือกถึงโครงการในหลวงที่เขาที่แบบว่ามันมีอะไรนะการเอาแบบว่าสร้างพืชมูลสัตว์เนี่ยมาผสมกันแล้วก็ได้เป็นก๊าซแล้วก็เอาก๊าซนั้นมาใช้ต่อกับเตาแล้วก็ใช้เป็นพลังงานได้เลยก็มีเหมือนกันนะครับแบบนั้นก็เรียกว่าไบโอแมส energy plantation อันนี้คือการปลูกพืชมาเพื่อใช้สำหรับไบโอแมสโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นน้ำมันปาล์มต้นปาล์มที่บอกว่าเราเอาผลจากต้นปาล์มเนี่ยมาทำเป็นน้ำมันปาล์มโดยเฉพาะอันนี้ก็คือไบโอแมสรูปแบบนึงนะครับทีนี้เรารู้แหล่งแล้วเรารู้วัตถุดิบที่ใช้ในการไบโอแมสแล้วเราจะ extract หรือว่าเราจะสร้างพลังงานเนี่ยขึ้นมาได้ยังไงนะครับไม่ต้องตกใจดูตรงนี้ดูกองกลมๆดำๆ3 1 2 3นะครับโอเคคือโปรเซสในการสร้างเนี่ยมันจะมี3แบบหลักๆนะครับ thermal chemical ก็คือการใช้ความร้อนบวกกับสารเคมีนะครับมี2อันไบโอเคมีคอลคือการใช้สิ่งมีชีวิตนะครับบวกกับสารเคมีสุดท้ายคือเคมีคอลโปรเซสคือการใช้โปรเซสทางเคมีแบบล้วนๆเลยความร้อนบวกกับเคมีนะครับเช่นการเผาโดยตรงเป็นต้นนะครับไบโอเคมีคอลโปรเซสเช่นการที่เราหมักนะครับคือถ้าเราอยากได้เอทานอลดูจากเอทานอลพวกอีสิบตัวปีกันเนี่ยถ้าเราอยากจะได้พวกนี้มาเราจะใส่ยีสต์เข้าไปในโปรเซสออนไลน์นะครับเราจะใส่ยีสต์เข้าไปแล้วก็บวกกับสารเคมีคือแล้วก็เลี้ยงเพาะให้มันแบบว่าทำวัตถุดิบของมันให้กลายเป็นเอทานอลขึ้นมานะครับอันนี้คือไบโอเคมีคอลโปรเซสแล้วสุดท้ายคือเคมีคอลโปรเซสโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นการที่เราเอาน้ำมันปาล์มเนี่ยไปคัชก็คือไปทำให้มันไปดีดให้มันแตกนะครับเหมือนกับเป็นการคั้นน้ำมันออกมาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการสังเคราะห์ด้วยการใช้แบบวิธีทางแบบโปรเซสทางเคมีล้วนๆอย่างเงี้ยอันนี้คือเคมีคอลโปรเซสงงปะก็เป็นว่าเนื่องจากว่ามันมีแบบว่าอินพุตหลายแบบใช่ไหมเราสามารถเอาวัตถุดิบหลายแบบได้ไปใส่ได้เนี่ยเพราะงั้นโปรเซสมันก็จะแบบว่ามีหลายแบบเหมือนกันแต่อาจารย์ไม่ถามจนถึงขั้นโปรเซสหรอกนะอาจารย์จะถามว่ามันคืออะไรมากกว่าเพราะตรงเนี้ยเราสามารถอ่านได้นะไปตามอ่านสไลด์ได้เพราะตอนนี้ถ้าแพทย์อธิบายคือเยอะมากนะครับโอเคสรุปง่ายๆนะครับว่าไบโอแมสเนี่ยสร้างพลังงานได้ตามนี้สร้างฮีทนะครับสร้างความร้อนหรือว่า electricity สร้างความร้อนหรือพลังงานไฟฟ้าเนี่ยได้โดยตรงนะครับหรือว่าจะเอาไปสร้างแก๊สหรือว่าน้ำมันอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันจริงๆมันเคยมีคนทดลองอันนี้ด้วยนะเข้าแบบไขมันหมูอะหนาๆเลยอะไปทอดไม่ได้ทอดแบบต้มน้ำมันนะเขาจะมีเตาเหล็กใหญ่ๆนะครับแล้วเขาก็เอาน้ำมันหมูไปตั้งเอาไขมันหมูเนี่ยเป็นชิ้นๆใหญ่ๆไปตั้งแล้วพอตั้งปุ๊บเขาก็เอาน้ำมันหมูที่ได้จากไขมันตรงนั้นอ่ะไปใช้อีกทีแล้วก็กลั่นเป็นน้ำมันประเภทอื่นกลายเป็นแบบไบโอดีเซลหรือสักอย่างนี่แหละเนี่ยมันก็จะเป็นไบโอแมสโปรเซสเหมือนกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ข้อดีคือมันค่อนข้างถูกนะครับไบโอแมสยกตัวอย่างเช่นคือ
เนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเอาของเสียมาใช้ใช่ป่ะทำให้เราเซฟคอสในการกำจัดของเสียที่ก็ข้อนึงอ่ะแล้วก็ในการเผาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะงั้นโปรเซสมันไม่ได้แบบในบางประเภทเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องมีแบบเครื่องจักรเยอะหรือเครื่องมือเยอะนะครับ initial cost การลงทุนตอนแรกส่วนใหญ่ทำเลยทำก็แบบนี้นะเทียบกับสร้างเรื่องเนี่ยกับคนละเรื่องนะครับต่างมากโอเคทีนี้ข้อเสียคือเมื่อกี้ที่บอกว่าบางโปรเซสเนี่ยมันจะมีการเผาการนู่นการนี่อะไรมันก็ยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ครับมันยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์อยู่แต่ว่ามันไม่จัดว่าเป็น non-renewable เพราะว่ามันยังสามารถหาวัตถุดิบพวกนี้ได้เรื่อยเราสามารถหาซากพืชซากสัตว์ได้เรื่อยๆอยู่แล้วเราก็ต้องแบบทำไร่ทำนาด้วยนั่นใช่ไหมโอเคอันที่สองนะครับเมื่อกี้อันแรกไบโอแมสถามไปแล้วนะอันที่สองคือไบโออิเล็กทริกนะครับเอ้ยขออภัยไฮโดอิเล็กทริกนะครับไฮโดแปลว่าน้ำนะครับอิเล็กทริกไฟฟ้าคือการสร้างไฟฟ้าโดยการใช้น้ำนะครับก็ง่ายๆเลยก็คือการสร้างเขื่อนนี่คือเราจะมีเขื่อนตั้งอยู่ใช่ไหมแล้วตรงเขื่อนเนี่ยมันจะมีที่ระบายน้ำไปอีกฝั่งตรงที่ระบายน้ำจะเป็นพัดเจียตั้งอยู่นะครับพอกระแสน้ำอ่ะไปหมุนไปพัดเนี่ยก็จะไอไปพัดนั้นก็จะไปปั่นไฟทีนะครับนี่คือหลักการง่ายๆคือการสร้างพลังงานไฟฟ้าในส่วนใหญ่นะครับทำไงก็ได้ให้ไปพัดหมุนทำไงก็ได้ให้ไปพัดหมุนครับเหมือนตอนที่พี่อธิบายเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ที่ไม่ได้อธิบายว่าโรงงานทำงานยังไงจริงๆเนี่ยมันจะมีเตาปฏิกรณ์ใช่ไหมเราปฏิกรณ์เนี่ยสร้างความร้อนขึ้นมานะครับเราปฏิกรณ์สร้างความร้อนขึ้นมาแล้วความร้อนเนี่ยไปทำให้น้ำระเหยเป็นไอ้น้ำที่แรงมากพอไอ้น้ำมันออกไปหมุนไปพัดร่มเป็นการปั่นไฟอันนั้นคือของนิวเคลียร์แต่อันนี้คือของไฮโดรอิเล็กทริกนะครับก็คือเอาเขื่อนเอาไปพัดไปขั้นไปขั้นตามไปขั้นกระแสน้ำไปที่ออกเราสร้างเขื่อนไว้แล้วก็มีไปพัดข้างใต้แล้วก็ให้น้ำผ่านพอน้ำผ่านก็หมุนไปพัดไปในตัวก็เป็นการปั่นไฟในตัวครับอันนี้เป็นเขื่อนที่ใหญ่สุดในโลกครับไม่ต้องกลับไม่ดูดโอเคทีนี้ไม่ได้มีใครมองกูล่ะน้ำรอแล้วกันอธิบายได้โอเคไหม
โอเคพี่จะไม่สอนเรื่องข้อดีข้อเสียแล้วนะแต่เราแต่พี่จะสอนวิธีแบบนี้ให้โน้โอเคดีนะครับแต่พี่จะสอนวิธีดูให้ว่าน้องควรจะทำอันไหนเป็นพิเศษนะครับก็คือว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียที่แบบว่ายูนิคอะไม่เหมือนอันอื่นนะครับไม่เหมือนอันอื่นส่วนใหญ่ข้อดีข้อเสียมันก็จะซ้ำๆกันเช่นหาเท่าไหร่ที่ได้สร้างพลังงานสะอาดไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมแต่มันจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนอันอื่นนะครับตัวอย่างเช่นกล่องไฮโดรเอ็กทีฟเนี่ยมันบอกว่า long lifespan ก็คือสามารถใช้ได้ในระยะยาวสร้างทีเดียวใช้ยาวแล้วก็อันนี้ก็ไม่เหมือนอันอื่นแน่นอนก็คือ provide flood control สามารถให้ประโยชน์ในเรื่องของการควบคุมน้ำท่วมได้นะครับอีกอันนึงก็คือ provide water remediation ก็คือช่วยในเรื่องของการชลประทานรู้จักชลประทานการบริหารจัดการน้ำนะครับไอ้นี่คือยูนิคจำในพวกนี้ไปของแต่ละอันนะครับเหมือนถ้าเป็นเนี่ยถ้าเป็นของไบโอแมสนะครับถ้าเป็นของไบโอแมสเนี่ยข้อดีที่ควรจำก็คือเซฟคอร์ดเวทีสปอนเซอร์คือแทนที่น้องจะจ้างแรงงานไปทำลายของสิ่งที่เกิดจากธุรกิจที่น้องทำหรือว่าเกิดจากความที่น้องทำอย่างเงี้ยคือน้องก็เอาของพวกเนี้ยไปสร้างพลังงานได้เลยนะครับก็เป็นข้อดีที่แบบยูนิคต่างจากของอันอื่นนะครับลองสังเกตดูมันจะเป็นข้อที่แบบไม่ค่อยซ้ำกับข้ออื่นกับพลังงานประเทศอื่นนะครับโอเคอันต่อมาคือโซล่าเอเนอร์จีนะครับพลังงานแสงอาทิตย์ชีพใครมีสไลด์นี้บ้างไหมข้ามเลยข้ามมันนะครับไม่ต้องการโอเคทีนี้พูดเหมือนจะให้จบโอเคอันนี้อ่านไปหน่อยนะครับตรงนี้ก็อ่านไปก็คือว่าการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันแบ่งเป็น2แบบ2 system ง่ายๆนะครับ passive system นะครับเข้าใจคำว่า passive ก่อน passive คือเราต้องทำอะไรนะ passive แบบไม่ต้องทำอะไรแบบชิวๆ slow life พี่น้องนะเพราะงั้น passive ก็คือการที่เราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยที่แบบไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องติดตั้งอะไรตัวอย่างเช่นน้องอยากให้บ้านอุ่นอย่างเงี้ยก็สร้างบ้านกันแดดถูกต้องไหมเป็นต้นหรือว่าน้องอยากจะตากน้องอยากจะให้ผ้าของน้องแห้งนั้นก็ไปตากผ้ากันแดดในนี้คือพาสีฟนะครับคือใช้ directly นะครับ active เนี่ยจะเป็นการใช้ผ่านกลไกนะครับมี mechanical part หรือว่ามีฟังก์ชันอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในรูปนะครับอันนี้เนี่ยเป็นที่เก็บที่สร้างความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็จะมีท่อที่ไปตามบ้านเป็นท่อน้ำนะครับก็คือพอตรงนี้พอแผงที่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมมันจะสร้างความร้อนเนี่ยสร้างความร้อนลงไปในท่อนะครับแล้วท่อพวกนี้เนี่ยก็จะสร้างความอบอุ่นในบ้านแต่ในไทยคงอุ่นพอแล้วแหละที่ว่าร้อนโคตรเลยคือแบบใครรู้สึกว่าตัวเองบอกว่า experience หน้าหนาวบ้างไหมที่ผ่านมาหน้าหนาวที่ซาร่าที่แบบโดนที่เฟรนหาความแตกต่างไม่ได้เลยทีนี้โอเคพี่สอนซิสเต็มไปแล้วนะว่าซิสเต็มเนี่ยมีกี่แบบนะครับซิสเต็มในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทีนี้การเขาเรียกว่าไงดีวะการเก็บเกี่ยวการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เนี่ยมันมีสองแบบเหมือนกันเก่ากับใหม่นะครับคอนเวนชั่นแนลแปลว่าดั้งเดิมหรือเก่านะครับโอหรือดั้งเดิมนะครับโอเคเรามาดูแบบดั้งเดิมก่อนสมัยที่ยังไม่มีโซล่าเซลล์นะครับสมัยยังไม่มีโซล่าเซลล์ก็คือว่าเห็นในนี้ไหมเห็นทาวเวอร์ตรงนี้ป่ะโอเคเห็นนะโอเคก็คือทาวเวอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะมีแท่นน้ำทั้งหมดนะครับมันจะมีแท่นน้ำทั้งหมดและรอบๆเนี้ยคือไม่ใช่โซล่าเซลล์นะครับแต่เป็นเหมือนที่สะท้อนแสงให้แสงที่ส่งออกมาเนี่ยสะท้อนจากแผงพวกนั้นเนี่ยไปรวมกันอยู่ที่จุดบนสุดของเสานะครับทำให้เกิดความร้อน แล้วบนเสานะก็จะมีแท่งน้ำอยู่ข้างบนใช่ป่ะ พอน้ำในแท่งอะระเหยเนี่ยก็ระเหยแบบเป็นไอร้อนแบบร้อนมากเนี่ยมันก็เลยระเหยเป็นไอน้ำที่รุนแรงใช่ไหมไปหมุนไปพัดทำให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าอันนี้คือแบบโคตรดั้งเดิมเลยนะอันนี้คือแบบเก่ามากแล้วแบบใหม่เราเรียกว่าโฟโ
คือหนึ่งอันนี้คือถ้าแสงอาทิตย์ลงมาแตะแผงนี้เราก็สามารถเก็บพลังงานทางไฟฟ้าได้เลยนะครับมีสองแบบนะไม่เหมือนกันโอเคข้อดีของอันนี้มันไม่ได้มีอะไรเด็ดมากนะครับมันเลยไม่มีสไลด์ที่เป็นข้อดีเป็นสไลด์ที่เป็นข้อเสียนะครับถ้าเป็นข้อเสียเนี่ยอันนึงที่ไม่เหมือนกับของคนอื่นนะครับก็คือข้อสุดท้ายไฮคอสแพงนะครับโซลาร์เซลล์เนี่ยแพงมันจะนับว่าแพงนะครับเทียบกับการลงทุนรูปแบบอื่นไม่ได้พลังงานไฟฟ้าเท่ากันนะครับใครมีใครอ่านข้อหนึ่งแต่ไม่เข้าใจบ้างไหมเนี่ย Major Problem and Strategy for Intermittent Nature มันแปลว่าคือความไม่แน่นอนธรรมชาติของมันเนี่ยคือความไม่แน่นอนยกตัวอย่างเช่นเราต้องการแสงอาทิตย์ที่แบบว่าจ้าๆใช่ไหมในการสร้างพลังงานได้เต็มที่ถ้าเกิดวันนั้นฝนตกหรือว่าพระอาทิตย์ตกดินนะครับก็คือตอนกลางคืนเนี่ยมันก็ไม่สามารถสร้างได้นะครับแรงงานซิสเต็มนะครับหมายถึงต้องมีแบบว่าแหล่งแบ็กอัพเพราะว่าวันนี้พี่บอกมันไม่สามารถสร้างพลังงานได้ตลอดเวลาถ้าเราอยากจะใช้ตอนกลางคืนเนี่ยสมมติว่าบ้านเราใช้พอดีไม่มีเหลือครับแบบว่าตั้งแต่เช้าถึงเย็นอย่างเงี้ยมันพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยมันหมดพอดีที่เราใช้หมดไปในแต่ละวันมันเลยต้องมีแบ็กอัพแต่แบ็กอัพเนี่ยมันซ้ำข้ออื่นนะครับเป็นพลังงานลมก็ต้องมีแบ็กอัพเพราะงั้นมันไม่ได้ยืนของพอดีมาถึงทดแทนโอเคทีนี้พลังงานลมนะครับพลังงานลมก็คือไอเนี้ยมันตรงตัวเลยนะวันนี้พี่บอกว่าปกติเนี่ยถ้าเราอยากจะสร้างพลังงานไฟฟ้ามันต้องมีการหมุนไฟพัดไอ้ที่ใช้ลมหมุนไฟพัดเลยคือกลมตัวมากๆนะครับเพราะงั้นข้อดีข้อเสียก็จะประมาณนี้นะครับสร้างข้อดีก็จะเด่นๆก็คือสร้างง่ายเที่ยวของประเภทอื่นครับ low environmental impact มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยน้อยทีนี้ข้อเสียที่ควรจะจำคือมันจะมีน้อยแสง visual pollution นะครับมีมลพิษด้านมีสร้างมลภาวะด้านเสียงแล้วก็ด้านสายตานะครับก็คือเหมือนบางทีอะทิวทัศน์มันสวยใช่ไหมวิวมันสวยพอเราไปสร้างแบบว่าวินฟาร์มก็คือฟาร์มการหันลมเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าไม่สวยคือเยอะในความหมายที่อะมันไม่ได้เยอะแบบ10ต้นนะถ้าแบบประเทศที่เขาตั้งใจจะสร้างวินฟาร์มจริงอะในที่ที่แบบว่าไม่ได้ห่างกันมากมีแบบเป็นร้อยต้นคือน้องมองไปแล้วเห็นแบบเราขาวทิพย์หมุนอยู่อะเยอะมากโอเคอันต่อมาคือ geothermal นะครับ geo เนี่ยแปลว่าพื้นดินนะครับ thermal แปลว่าความร้อนก็คือการที่เราเอาพลังงานความร้อนจากพื้นดินขึ้นมาใช้ความรู้ฟันแฟกทั่วไปนะครับโลกเนี่ยชั้นโครงการของโลกเนี่ยเราจะเรียกว่าแกนโลกนะครับในมันมีอุณหภูมิที่แบบร้อนมากเพราะงั้นถ้าเราเป็นชาวเหนือเราฝนเหนือไปเรื่อยๆนะลงไปในดินเรื่อยๆยิ่งเท่าไหร่ยิ่งร้อนนะครับมันจะเย็นที่จุดนึงเท่าไหร่พอลึกไปเรื่อยๆมันจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นเราก็เลยมองเห็นว่าเราสามารถใช้พลังงานจากตรงนี้เนี่ยมาเอาร้อนจากตรงนี้มาสร้างพลังงานได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแกนโลกด้วยนะความดีสั้นใกล้ๆกับแหล่งที่ของไฟอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคข้อดีก็คือถ้าเทียบกับแหล่งพลังงานอื่นนะครับอย่างเช่นโซลาร์เซลล์นะตรงนี้สามารถสร้างพลังงานได้เยอะมากคือสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้โรงเดียวเนี่ยอาจจะแบบได้โซลาร์เซลล์แบบร้อยแห่งยังไม่เท่าเลยแล้วก็ operating cost ถูกนะครับโอเคข้อเสียนะครับก็คือข้อเสียเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการสร้างนะครับเวลาเราสร้างพื้นเราต้องสร้างลงไปในดินใช่ไหมเพราะงั้นมันจะมีการขุดที่จะคล้ายแบบคล้ายขุดเหมือนนะการขุดพวกนี้เนี่ยปกติมันจะมีโอกาสเจอทำให้แบบสารพิษเนี่ยออกมาได้ก็เป็นข้อสุดท้ายนะข้อสุดท้ายแล้วก็เนื่องจากเราต้องสร้างใกล้ๆกับภูเขาไฟนะครับเราจะมีโอกาสเจอการสารพิษหรือว่าการไข่เน่าหรือว่าข้าวบอลนะครับจริงๆข้อหนึ่งข้อสองนะเป็นเหมือนกันอันเดียวกันทำไมอันเดียวกัน
ราเป็นในโคโรก็คือกินกินไข่เจียวก็มาจากไข่เจียวสปายแก๊สนี่แหละมันเดียวกันโอเคทีนี้ Tidal Power นะครับ TIDE Tide นะครับแปลว่าคลื่นนะครับ Tidal แปลว่าเกี่ยวกับคลื่น Tidal Power ก็คือพลังงานที่เกิดจากคลื่นนะครับคลื่นทะเลหลักการก็ง่ายมากมีใบพัดเหมือนกันจะอยู่ใต้น้ำนะครับคือถ้าเรามีหาดที่แบบว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ยังไม่ได้มีการท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับเราก็แค่สร้างกำแพงลงไปในน้ำอ่ะโง่ๆที่บอกว่าแล้วเราก็มีเครื่องพอดีอยู่ใต้พอน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยไม่ต้องปั่นไฟให้นะครับพอน้ำขึ้นก็ต้องมีกระแสน้ำผ่านใช่ไหมใบพัดก็มีน้ำลงก็มีก็เป็นการปั่นไฟให้ในตัวนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีแค่หนึ่งที่ในโลกครับเพราะว่าสัตว์เชื่อทุกอย่างครับโครงสร้างทุกอย่างที่สร้างในน้ำเนี่ยแพงมากแพงจนแบบไม่คุ้มเลยอ่ะไม่งั้นเราคงเห็นบ้านในน้ำเป็นเวลาช้าแต่ว่าแบบว่าเพราะฉะนั้นสิ่งก่อสร้างเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องระเบียงดีๆนะที่มีแต่ระบบในน้ำไม่ค่อยดีเพราะมันแบบว่าค่าดูแลรักษาอยู่ที่ในคลองเนี่ยมันจะเยอะนะครับโอเคข้อดีคือมันไม่สร้างของเสียเลยนะครับเหมือนจีโอเทอร์มอลเนี่ยจริงๆตอนที่เราสร้างอ่ะมันยังมีก๊าซ CO2 อยู่นะแต่แค่ก๊าซ CO2 ต่อพลังงานหน่วยน้อยมากๆเทียบกับพลังงานประเภทอื่นแต่เนี้ยคือไม่มีเลยนะไม่มีก๊าซไม่มีการปล่อยก๊าซ CO2 เลย at all นะครับแล้วก็พลังงานเนี่ยพลังงานไฟฟ้าที่สร้างตรงเนี้ยค่อนข้างพึ่งพาได้ที่บอกไหมคือถ้าเป็นแบบว่าโซล่าเซลล์เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะตกด้วยที่นั่นแต่เนี้ยน้ำขึ้นน้ำลงตรงนี้ทุกวันเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างรีไลเบิลพึ่งพาได้นะครับแล้วก็มันสามารถป้องกันชายหาดเนี่ยจากคลื่นแรงตรงทะเลที่จะแรงได้ด้วยนะครับทีนี้ข้อเสียคือแพงแบบแพงที่เหี้ยแพงจนมันจะสร้างยังไงอ่ะที่บอกไหมแล้วก็มันจะมีปัญหาหลายอย่างนะครับเช่นเราไม่สามารถสร้างได้ทุกที่นะครับไม่สามารถสร้างได้ทุกที่อย่างเช่นถ้าเราจะสร้างเรือที่ปากคลองเนี่ยมูลค่าการท่องเที่ยวก็แบบหายหมดเลยที่เรามันเพราะมันจะสร้างได้แค่บางที่เท่านั้นรู้จักปากคลองไหมในที่ภูเก็ตเนี่ยโอเคหายหมดนะครับทีนี้โอเคพลังงานเนี่ยแบบใหญ่ๆนะฮะเป็นกี่แบบสองแบบคือ non renewable กับ renewable นะครับเราพูดของเราหมดแล้วทีนี้ในการนอกจากการที่เราหาพลังงานมาเพิ่มเนี่ยเราสามารถลดการใช้พลังงานได้ด้วยนะครับผู้ว่าสุดยอดเลยคืออะไรเนี่ยก็จะสำหรับเรื่องการลดการใช้พลังงานเนี่ยมันก็จะมีแบบสองวิธีหลักอันนี้คือกี้มากเลยนะคือน้องอาจจะสับสนได้ว่ามันคืออะไรนะครับมีสองวิธีอันแรกคือ modification หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้งานนะครับก็คือเป็นการ eliminate demand ไปเลยจากที่เราเคยใช้กลายเป็นน้องอ่ะไม่ใช้ทั้งหมดหรือว่าใช้แค่บางส่วนแทนปกติน้องอยู่หออะไรเงี้ยน้องเปิดแอร์ทั้งวันน้องเปลี่ยนเป็นเปิดแค่8ชั่วโมงเปิด6ชั่วโมงเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่า modification นะครับอย่าสับสนนะอันที่2คือ energy efficiency improvement คือการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นไฟในห้องนี้สมมติว่าปกติค่าไฟต่อเดือนเนี่ย1,000 หน่วยก็ได้ห้องใหญ่แล้วพอน้องเปลี่ยนระบบแอร์ใหม่เปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบ LED เงี้ยกลายเป็นค่าไฟต่อเดือนเนี่ยเหลือ 5,000 อันนี้คือข้อสอบนะครับ efficiency improvement นะครับก็คือเราใช้พลังงานให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นซื้อรถใหม่ให้แบบว่าให้มันประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับโอเคชั้นแรกจบแล้วคือชั้นแรกชั่วโมงนึงอ่ะแล้วเหลืออีก3สไลด์อ่ะโอเคเป็นอีก3นาทีนะ3นาทีพี่ขอดูสไลด์บ้างไฟนี้นะครับมันจะบอกว่าชั้น5เนี่ยแบ่งเป็นเรื่อง1 2 3ว่าใหม่นะครับมาเริ่มจากเรื่องแรกกันก่อนก็คือเรื่อง
าวนะครับแปลง่ายๆว่าระยะยาวตรงนี้นะครับแปลง่ายๆว่า evolution ถูกไหมครับนะครับ evolution โอเคมีเรื่องนะครับเราจะพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศครับทั้งหมด4แบบ1 2 3 4นะครับเราจะพูดว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแล้วมันมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับง่ายๆคือจะพูดว่ามันคอสกับ impact ของ4ตัวนี้เป็นหลักนะครับโฟกัสมันเป็นหลักโอเคมาดูอันแรกกันก่อนรู้จักการโอโซนป่ะมีใครรู้จักโอโซนบ้างไหมคือใครยังแบบว่าไลน์ไปหาเพื่อนแล้วบอกว่าไปดูโอโซนที่ทะเลกันเถอะหรือว่าที่ในป่าเถอะเคยมีไหมคือจริงก๊าซโอโซนนะครับเป็นก๊าซที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับชั้นบรรยากาศจะแบ่งได้เป็นแบบหลายชั้นว่าไปนะครับชั้นที่เราอยู่เนี่ยคือชั้นล่างสุดเราเรียกว่าโทโพสเฟียร์คือชั้นที่มีเรียกว่าไงชั้นที่มีไคลเมทนะครับมีพายุมีลูกที่นั่นมีลูกที่การนะครับชั้นบนขึ้นไปกว่านั้นนะคือสตราโตสเฟียร์คือชั้นที่มีโอ3นะครับหรือโอโซนอยู่ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถใช้โอโซนโดยตรงได้ไม่งั้นตายนะครับเพราะงั้นหยุดไลน์ไปหาเพื่อนแล้วบอกว่าไปดูโอโซนกันเถอะได้เลยนะก็จะมีโอโซนอยู่ข้างล่างไงคือคงไม่มีอืมบอกหน้าที่ของโอโซนกันก่อนครับว่าโอโซนอยู่บนนั้นเนี่ยมันดียังไงนะครับมันดียังไงก็คือก๊าซโอโซนเนี่ยเป็นก๊าซที่คอยกรองรังสีของเต้าไวโอเลตนะครับมันจะสามารถกรองไทป์ซีกับไทป์บีที่ค่อนข้างแรงได้ส่วนไทป์อื่นซึ่งแบบไม่ได้มีผลกระทบมากเนี่ยผมว่าแบบปล่อยไปนะครับทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่ามันเกิดการดิพลีชันหมายถึงทำให้ลดลงหรือทำให้หายไปนะครับหมายความว่าความเข้มข้นของโอโซนในชั้นบรรยากาศเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆนะครับมันน้อยลงเป็นเพราะอะไรมาดูกันนะครับโอเคอธิบายก่อนไซเคิลโดยทั่วไปนะครับวัฏจักรจีวิตของโอโซนโดยทั่วไปเนี่ยหน้าตาเป็นประมาณนี้ตอนแรกเนี่ยมีออกซิเจนนะครับออกซิเจนตัวเดียวกับออกซิเจน2ตัวรวมกันกลายเป็นโอ3คือโอโซนแล้วพอเวลาผ่านไปสักพักนึงนะครับมันก็จะเกิดการแบบ disruption คือการแตกตัวอีกทีนะครับจากโอ3ก็จะกลายเป็นโอ2กับโอปกติเฉยๆเพราะงั้นจำความเสียไม่ได้ก่อนว่าโอโซนคือโอกี่ตัว3ตัวนะครับโอโซนคือโอ3ตัวทีนี้เรามาดูคู่อริของก๊าซสนิทกันโอโซนนะครับเราเรียกว่า3 GFC 3 GFC เนี่ยคือสารที่ความเย็นนะครับจะอยู่ในตู้เย็นรุ่นเก่าแอร์เก่าแล้วก็พวกนี้ครับคือพวกนี้เนี่ยอันนี้พวกนี้คือเขาเรียกว่าสาร TFC นะครับซึ่งสาร TFC อยู่ในสเปรย์ด้วยนะสเปรย์ด้วยซึ่งไอสาร TFC นี้เนี่ยมันมีความสามารถในการทำลายโอโซนได้แบบดีมาก TFC ตัวเดียวนะครับเขาเรียกว่าไงเนี่ย TFC โมเลกุลเดียวที่ขึ้นไปสามารถทำลายโอโซนได้1 นิ้วนะคือเยอะมากทีนี้อันนี้ที่ผ่านไปแล้วเขาบอกว่าสาร TFC เนี่ยมันอยู่ในชั้นบรรยากาศค่อนข้างนานครับถ้าถูกปล่อยไปแล้วมันจะค้างอยู่ประมาณ20-120ปีเลยคือนานมากๆทีนี้อันนี้เผื่อจริงๆนะคือพี่ไม่รู้ว่าอาจารย์จะออกสอบยากขนาดนี้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวพี่อธิบายเป็นหมดนะครับฝั่งโน้นมองเห็นบอร์ดไหมต้องเลื่อนมันตามไม่ได้ดิสักเซียนโอเคขออ่านครับโอ3เนี่ยคือโอโซนใช่ไหมโอ้โหพี่คะเปลี่ยนปากกาได้ไหมอันนี้เป็นเปลี่ยนปากกาได้ป่ะทำเลยครับแล้วทีนี้ในก๊าซเอฟซีเนี่ยมันจะมีการมันจะมีความดีนะครับจริงจริงผมไม่ออกนะมันก็จะมีความดีอยู่นะครับซึ่ง
กันใช่ไหมครับมันก็จะได้ถ้าคุณสมบัติของการตัวนี้ขึ้นอยู่กับมันได้หนึ่งอันนะครับหมายความว่าตัวนี้ก็จะกลายเป็น C L O นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ส่วน O ตัวนี้ที่โดนดึงไปเนี่ยก็จะกลายเป็นไม่รู้ไม่ได้หรอเล่นตลกปะเนี่ยเดี๋ยวไม่ทำแล้วโอเคก็เอาไม่ได้กลายเป็นโอชูแทนนะครับคือเราก็เข้าใจว่าเวลามันเปลี่ยนตัวเลขพวกนี้เนี่ยคุณสมบัติมันจะแบบเปลี่ยนไปเลยนะออกซิเจนเดียวสามารถใช้หายใจได้ตามปกตินะครับแต่ว่ามันไม่สามารถโฟลังสีได้เหมือนโอโซนนะครับเพราะงั้นการทำงานมันก็จะประมาณนี้และสาร TFC มีคอรีสามารถดึงออกซิเจนออกไปหามันได้ทำให้โอ3เนี่ยโอโซนเนี่ยแตกไปอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งกลายเป็นออกซิเจนด้วยอันนี้คือดั้งเดิมอันนี้บวกนี้ได้จากนี้งงไหมไม่อยากคิดเพิ่มแล้วเดี๋ยวมันจะลายมากกว่านี้เขาอยู่ในCFCแล้วแล้วเกิดเป็นต้นตอขึ้นมาอันนี้เป็นสารเคมีแบบแย่ๆที่เกิดจากการของไม้ที่
โอโซนในที่นี้เนี่ยไม่ใช่โอโซนบนข้างบนนะเป็นโอโซนที่ชั้นบรรยากาศนะครับมันเลยเป็นอันตรายต่อมนุษย์งงไหมทันปะทันแล้วว่ามันมายังไงโอเคตอนแรกเนี่ยเกิดการไม้ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมการไม้ที่ไม่สมบูรณ์สร้างการพวกนี้ขึ้นมาสร้างสารพวกนี้ขึ้นมาสารพวกนี้เจอแสงอาทิตย์ปุ๊บกลายพันธุ์กันข้างนะฮะก็เป็นมันจะประมาณนี้นะครับโอเคเราเรียกตัวข้างล่างว่า secondary production คือมันไม่ได้เกิดออกมาทันทีนะครับมันไม่ได้เกิดออกมาทันทีทันใดแต่มันมาจากการที่ primary production เนี่ยกลายพันธุ์หรือว่าไปเป็นแบบนี้นะครับโอเคส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนที่บอกใช่ไหมมันเกิดจากการทำไมที่มันสมบูรณ์เพราะงั้นเวลาที่จะเกิดก็จะเป็นช่วงแบบพีคทางช่วงที่มีรถเยอะๆรถติดๆนะครับเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นหรือว่าโซนโรงงานโซนโรงงานถ้าเป็นกลางคืนก็ไม่เกิดแต่ถ้าเป็นกลางวันอย่างเงี้ยก็จะแน่นเคยมันจะมีแบบว่าข่าวที่แบบว่าคนจีนอ่ะเป็นอาร์ติสอ่ะคือเขาเอาแบบเครื่องดูดฝุ่นเดินแล้วก็เปิดเครื่องก็เดินไปเดินมาเนี่ยฟิวเนี่ยทั้งเมืองแล้วเขาก็เอาฝุ่นมาอัดรวมกันได้อีกก้อนแบบนั้นก็เป็นอันนี้คือแบบเป็นฝุ่นแต่คือในเมืองก็เกิดหลายอย่างมีทั้งโคโรนี่นั่นอะไรว่าไปใช่ไหมโอเคแล้วที่ไหนบ้างนะครับที่ไหนบ้างที่มีโอกาสเกิดโลเคชันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดโคโรนิโคสมอกนะครับก็คือที่อากาศมันไม่ค่อยหนาเย็นจะเกิดเราจะเห็นแบบว่ารูปร่างสุดถูกไหมคือถ้าฝั่งเป็นทะเลก็แบบโอเคก็ดีขึ้นดีกว่าสองอันข้างบนสองข้างบนก็คือว่าเป็นเมืองอยู่กลางภูเขานะครับเพราะงั้นถ้าเกิดในเมืองเนี้ยมีมลพิษเยอะมากๆเนี้ยมันก็ยากที่จะเอาออกนะครับอะ health impact โฟโตเคมีคอสโมเนี่ยมีผลอะไรบ้างคือไอเนี้ยคือตัวพ่อเลยเพราะแบบมันมีทุกอย่างโอโซนก็มีอยู่ในเนี้ยที่เราบ้านเพราะงั้นการโอโซนนะครับเมื่อเราหายใจเข้าไปเนี่ยทำให้เกิดการระคายเคืองนะครับแล้วก็ทำลายโคโรฟิลบนพืชด้วยทำให้พืชเนี่ยตายโอเคแล้วก็มีอีกหลายอย่างนี้อยากให้แบบเอาไปอ่านดูนะครับโอเควิธีการแก้ไขนะครับในเมื่อออริจินอลลี่เนี่ยโดยดั้งเดิมแล้วไม่เกิดจากอินคอมพลีทคอมบัชชั่นใช่ไหมเราต้องทำให้มันเกิดคอมพลีทคอมบัชชั่นให้ได้มากที่สุดถึงจะป้องกันการเกิดนี้ได้เพราะงั้นเขาก็จะมีเราสามารถแก้เรื่องนี้ได้โดยการแบบว่าซื้ออะไหล่ยนต์นะครับอะไหล่ยนต์นั่นแหละเราเรียกว่าคาทาไลติกนะครับมันเป็นเหมือนตัวกรองในแบบว่าถ้อยเสียอะไรเงี้ยมันจะทำให้แบบว่าของมันได้ดีขึ้นแล้วก็กันให้ก๊าซต่างประเทศที่เป็นส่วนประกอบของเราให้ออกมาก็มีแบบว่าอัปเกรดรถใช่ไหมมีการใช้พลังงานที่ออกง่ายได้ง่ายหรือว่าสะอาดมากขึ้นนะครับเป็นต้นหรือว่าไม่ใช้รถเลยก็ได้การเขียนมาคือจิตกรรมที่อาจารย์ถามเราก็พยายามแบบว่าให้หลายๆตัวเลือกอาจารย์ชอบแบบเรื่องราวจำได้ใช่ไหมโอเคอันต่อมาคือ acid deposition นะครับ deposit เนี่ยแปลว่าอะไรปากถ้าเป็นภาษาธนาคารก็คือเป็นเดโพซิตในฝั่งนะครับอันนี้คือแอซิดเดโพซิชันคือการที่แบบว่าเกิดการสะสมของคนในที่ต่างๆเป็นนักสะสมของเดโพซิชันโอเคตรงนี้มันไม่ได้ลองสอบเลยอธิบายนะอธิบายแล้วกันโอเคก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยสารที่ทำให้เกิดโอเคดูสไลด์นี้ดีๆนะคืออันของแอซิดของแอซิดเดโพซิชันเนี่ยก็คือสไลด์เรียนประตูก็คือว่าโรงงานเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเผาถ่านหินนะครับทำให้ก๊าซสองตัวข้างบนนี้ออกมานะครับซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับออกมาพอสองตัวนี้ออกมาปุ๊บมันไปฝังกับสิ่งอื่นเช่นเมฆฝนข้างบนนะครับทำให้ SO2 บวกฝนเนี่ยก็จะได้เป็นตัวนี้ SO2 SO4
ั่นเนี่ยอาจารย์เน้นการเกิดการสิ่งแรงเป็นหลักนะครับเป็นหลักเลยโอเคงงไหมว่ามันมาอย่างไรฮะโอเคที่มาคือเราเผาถ่านหินนะครับซึ่งในถ่านหินถ่านหินเนี่ยจริงๆมันมีหลายเกณฑ์ส่วนใหญ่ถ้าแบบต้นทุนถูกๆเนี่ยคือมันจะมีแบบซัลเฟอร์กับไนโตรเจนอยู่ข้างในถ่านหินด้วยเวลาที่เราเผาถ่านหินออกมาแล้วออกมาเสร็จแล้วก็จะทำให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับไนโตรเจนไดออกไซด์ซึ่งลอยขึ้นไปในอากาศไปผสมกับเมฆฝนเป็นต้นเมื่อผสมกับเมฆฝนก็จะกลายเป็นรูปแบบนี้ซัลฟูริกแอซิดกับไนตริกแอซิดและพอเมฆฝนมันหนักมากพอก็จะลงมาเป็นกรดๆนะครับอันนี้คือที่มาโอเคข้อเสียอิมแพคนะครับที่เกิดขึ้นก็คือทำให้คอร์ตกิลบนพืชเนี่ยตายนะครับทำให้พืชสังเคราะห์แสงไม่ได้พืชก็ตายนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ออกเลยไปอ่านอีกนะครับหน้าบุกแล้วก็ก็คือคุณสมบัติความมีกรดของมันนะครับทำให้มันสามารถละลายหินปูนได้นะครับเพราะงั้นรูปปั้นโมนูเมนต์หรือว่าสแตชูต่างๆเนี่ยมันเป็นคือพวกรูปปั้นอ่ะเขาเรียกสแตชูนะโมนูเมนต์ที่เป็นสารคดีนะคือพวกนี้เนี่ยมันจะสร้างจากหนังโซนนะครับแต่ละอันสร้างจากหนังโซนพอเกิดฝนตกมันก็จะไปกัดกร่อนนะครับเนี่ยมันก็จะบอกคือถ้าไม่อธิบายมันจะงงๆนิดนึงเนี่ยเขาบอกว่าซัลฟูริกแอซิดนะครับหรือว่ากรดที่อยู่ในฝนเนี่ยกรดที่อยู่ในที่ปนกับฝนแล้วนะครับบวกกับลานสโตนนะครับบวกกับหินปูนเนี่ยก็ได้เป็นจิปซัมจิปซัมคืออธิบายยังไงวะคือจิปซัมอ่ะมันแบบมันเป็นเหมือนกับว่ามันกลายเป็นของเหลวได้อะในระดับนึงนะถูกไหมอธิบายยากมากตรงนี้ก็คือเอาเป็นว่าฝนกดนะครับเจอหินปูนละลายนะครับจำแค่นี้ก็พอแล้วอาจารย์ไม่ถามดีกว่าอันนี้จะเป็น before after นะครับมองอะไรนะทีนี้ครับเพื่อถัดไปนี่คือเขาบอกว่าวิธีการป้องกันนะครับวิธีการป้องกันเขาบอกว่าให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชนิดของถ่านที่เราใช้เผาเนี่ยให้เป็น low sulfur นะครับหรือว่าไม่ใช่ถ่านหินเลยเปลี่ยนเป็น green energy source ก็คือพวก renewable energy source แทนงงไหมว่าทำไมต้องลงซัลเฟอร์เพราะว่าตอนที่พี่บอกไปว่าเวลาเราเผาถ่านหินเนี่ยมันเกิดซัลเฟอร์ใช่ไหมมันเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์เพราะงั้นถ้าเราไม่มีซัลเฟอร์แต่แรกเนี่ยมันก็จะเป็นไรนะครับเพราะว่ามีในปริมาณที่น้อยมากอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับก็คือเรื่อง global warming ตรงนี้เนี่ยเราเข้าใจกันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วอันนี้ไปรอบก็คือโดยปกติเนี่ยแสงอาทิตย์เข้ามาในโลกแล้วก็ออกไปได้เลยนะครับออกไปได้ทันทีแต่ว่ามันจะมีสารบางประเภทที่ทำให้พลังงานออกจากโลกเนี่ยได้ยากขึ้นเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราชอบสร้างกันเนี่ยมีก้อนนะครับเพราะงั้นแทนที่พลังงานแทนที่แสงอาทิตย์เนี่ยส่งความร้อนลงมาใช่ไหมแล้วมันสามารถเด้งออกมาได้เลยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าส่งลงมาปุ๊บเด้งกับแก๊สที่แบบว่ากั้นเอาไว้นะครับทำให้ความร้อนเนี่ยออกไปข้างนอกได้ไม่หมดออกมาข้างนอกได้แค่บางส่วนเราเรียกเอฟเฟกต์นี้ว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์รู้จักกรีนเฮาส์ไหมที่มันเป็นแบบที่อ้อมพืชคือต่างประเทศเขาใช้กันเพราะว่าหน้าหนาวมันเยอะใช่ไหมมันนานถ้าเขาอยากจะปลูกพืชอ่ะเขาก็ต้องสร้างแบบบ้านเรือนกระจกนะครับทำให้เวลาแสงอาทิตย์เข้ามาเนี่ยมันแบบพวกต้นไม้อะไรเงี้ยมันแบบรู้สึกอุ่นพออะไรเงี้ยถูกปะไอเนี้ยเขาเรียกว่าภาวะเรือนกระจกกรีนเฮาส์เหมือนแก๊สที่ทำให้เกิดสภาวะพวกนี้เขาเลยเรียกว่ากรีนเฮาส์แก๊สเกิดจากอะไรบ้างคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมีเทน CFC แล้วก็อีกหลายอย่างเลยครับทีนี้อันนี้คือที่ว่าเราไม่ต้องอ่านดีก็ได้เราต้องพยายามไปหาข้อมูลจะง่ายกว่าตรงนี้นะครับยากไหมเยอะไหมคือมันไม่ยากนะถ้าเราอ่านทีละอันอะลองต่อไปทีเดียวแบบเนี้ยคือมันจะแบบว่า
เยอะมากคืออะไรวะเนี่ยยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างแค่เส้นเดียวครับก็คืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นทำให้น้ำแข็งละลายน้ำแข็งละลายทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นระดับทะเลเพิ่มขึ้นทำให้อย่างนั้นทำให้อย่างนี้ทำให้สัตว์สูงพันธุ์ละว่าไปที่ออกมาคือทั้งหมดเนี้ยมันก็แบบประมาณนี้ถ้าอาจารย์ถามเราอาจารย์ก็คงถามแค่ว่าแบบโกลบอลนี่เนี่ยเอฟเฟกต์อะไรสร้างอิมแพคอะไรต่อโลกเราบ้างเราก็ต้องอธิบายแบบเป็นเรื่องราวที่เราไหมทีละสเต็ปแค่อาจารย์ฟังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์เป็นอย่างนี้ก็ว่าไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะประมาณนี้พยายามแบบใช้ imagination นิดนึงโยมถ้าใครโยมเก่งโยมเรื่องเก่งที่แบบง่ายเลยพวกนี้นี่ก็ง่ายๆถ้าอยากป้องกันองค์กรนะครับก็ต้องใช้มาตรการน้อยลงระดับหนึ่งพันไอ้นี่มีอะไรนะการควบแน่น
ที่ว่าเพื่อเด็กอย่างเดียวนะครับมี translation ด้วยก็คือการที่ต้นไม้เนี่ยมันปล่อยน้ำออกไปแต่คือที่ว่า translation นะครับกับ interpretation เนี่ยไม่น่าจะออกน่าจะเยอะไปแต่แค่อ่านกับผ่านตาไว้ทุกอย่างที่เราควรจะโฟกัสไปคือที่มันวนวงกลมรอบๆนะครับ interpretation เนี่ยบางทีมันสลับกันมาเนาะนะครับอาจจะใช้แรงโอเคเมื่อกี้พอน้ำเหลือไปใช่ไหมครับพวกแน่นกลายเป็นเมฆที่หนาขึ้นพอหนามากอีกนิดนึงนะครับเมฆก็จะปล่อยความชื้นปล่อยความชื้นในใจออกมานะครับแต่เราไม่สามารถใช้คำว่าเรนได้นะครับเพราะว่าความชื้นในตัวเองเนี่ยสามารถออกไปได้มาออกไปได้ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นฝนหรือหิมะเราเลยใช้คำว่า precipitation แทนนะครับพอมันลงมาบนพื้นดินอีกครั้งนึงนะครับมันจะเกิด2อย่างอย่างแรกคือรันออฟนะครับคือการแบบไหลไปเรื่อยๆนะครับไหลซึมไปเรื่อยๆอีกการนึงคือ infiltration infiltration หมายถึงซึมลงมาในดินเลยนะครับซึมลงมาในดินนะใช่แล้วช่วงนั้นเนี้ยทั้งรันออฟทั้ง infiltration จะไหลรวมกันลงมาในดินเดิมแล้วก็เริ่มไซเคิลใหม่ครับนะครับโอเคอันนี้คือ hydrologic cycle hydro ว่าน้ำนะครับทีนี้มันจะมีบางอย่างนะครับที่ทำให้ไซเคิลของน้ำเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยกตัวอย่างเช่นการที่เรา cover นะครับการที่เราปกคลุมพื้นดินของเราเนี่ยด้วยคอนกรีตหรือวัสดุอื่นๆนะครับนี่เห็นไหมเพราะว่าพอน้ำตกลงมาใช่ไหมครับมันมีการ infiltration คือมันซึมลงมาในดินลงมาในแหล่งน้ำใต้ดินแล้วก็บาว่าไปแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราสร้างเพิ่มแล้วเราสร้างพื้นผิวตายอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้น้ำเนี่ยไม่สามารถ infiltrate นะครับไม่สามารถทำให้น้ำซึมได้ในระดับที่เท่าเดิมทำให้เกิดการ off นะครับการ off ขึ้นมาอาจจะแบบซึมไปที่อื่นไม่ได้ไม่ได้กลับไปแหล่งเดิมทำให้ไซเคิลของน้ำเปลี่ยนไปนะครับไซเคิลอื่นที่เปลี่ยนอีกนะครับก็คือการที่เรานำน้ำคือน้ำเนี่ยมันหมุนเวียนอยู่แล้วในธรรมชาติของมันใช่ไหมครับแต่เราเอาจากที่มันหมุนเวียนเนี่ยมาใช้ทำพืชนะหรือว่าความจริงเนี่ยมันควรจะมีน้ำเท่านี้แต่เราเนี่ยเอาไปใช้คูลดาวน์อ่ะมันควรจะมีน้ำเท่านี้มันควรจะมีน้ำที่เราเหลือแล้วเท่านี้แต่เราเอาไปใช้ในโรงพลังงานไฟฟ้านะครับไม่เกิดการเอาไปทำให้มันแบบหมอกเย็นอะไรเงี้ยทำให้น้ำมันเหลือเยอะใช่ไหมครับปริมาณไม่เท่ากันอีกแทนก็คือมันจะมีผลต่อไซเคิลโดยรวมของน้ำนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่มันใช้ได้ทุกคนนะครับเนี่ยมันก็จะบอกถึงว่าใช้ในโรงงานไฟฟ้าทำให้เหลือเยอะขึ้นพอเราแบบว่าแต่ที่พูดมาคือผลกระทบมันต้องมีผลกระทบอะไรบ้างต่อไซเคิลเมื่อกี้นะยังไม่ได้บอกว่ามีโปรดักชันอะไรบ้างนะทีนี้ถ้าเราอยากจะเช็คว่าน้ำสะอาดไหมนะครับเราจะมีตัวชี้วัด3แบบฟิสิคอลคือดูจากลักษณะทางกายภาพนะครับก็คือใช้ตามองหรือว่าใช้กลิ่นใช้เซนที่เราสัมผัสนะครับว่าสีเป็นไงกลิ่นเป็นไงรสชาติเป็นไงนะครับไบโอโลจิคอลนะครับคือใช้สิ่งมีชีวิตทดสอบดูว่ามีปลาไหมดูว่ามีแมงไหมมีอะไรอย่างอื่นไหมนะครับอันสุดท้ายคือ chemical indicator วัดโดยการใช้แบบใช้เครื่องตรวจจับเลยแล้วบอกค่าทางเคมีออกมา BOD B นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย DO เป็นไงนะครับแล้วมีความเป็นกรดเป็นเมทเท่าไหร่เพราะว่าอะไรโอเคคือเราจะไม่โฟกัสสองอันแรกนะครับไบโอกับฟิสิโอเนี่ยไม่โฟกัสแค่ chemical นะครับเริ่มจากในเคมีคอลนะครับในการในตัวชีวะเนี่ยเราสามารถดูได้จากหลายค่าด้วยกันอันแรกคือ DO นะครับ dissolved oxygen มันคือปริมาณออกซิเจนที่อยู่ในน้ำนะครับจำไว้เลยว่าออกซิเจนอยู่ในน้ำยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเขาบอกว่าถ้ามัน 8-9 เนี่ยคือดีถ้าเราก็จะแย่ลงเรื่อยๆตามลำดับนะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายแบบอย่างอันนี้เลยแล้วกันก็คือถ้าน้องโยนซากออร์แกนิกเข้าไปอย่างเช่นถ้าน้องแบบมีชาวบ้านอย่างเงี้ยฆ่าหมูแล้วหมูตายกินทั้งหมดอย่างเงี้ยเขาโยนลงไปในน้ำอย่างเงี้ยหรอครับคือมันจะมีคือทุกที่เนี่ยมันจะมีดีคอมโพเซอร์อยู่นะครับก็คือผู้ไล่สลายดีพวกดีคอมโพเซอร์พวกนี้เนี่ยในการที่ไล่สลายอะไรสักอย่างเนี่ยมันใช้พลังงานแล้วก็ออกซิเจนในการย่อยสลายนะครับพอมันใช้ออกซิเจนเยอะๆเนี่ย
มันเลยทำให้ระดับขึ้นในน้ำเนี่ยน้อยลงที่ไหนที่แบบว่ามีการโยนเศษขยะเศษอาหารลงไปในน้ำได้เยอะนะครับมันผู้ย่อยสลายระดับมันย่อยเยอะไม่น้ำซีออกซิเจนน้อยพอซิเจนน้อยน้ำก็เสียนะครับนี่คือตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับคือไม่จำเป็นต้องสร้างก็ได้นะเป็นแบบสัตว์อะไรเงี้ยก็มันเทลงไปในน้ำนะครับก็ต้องให้น้ำสีเพราะว่าอธิบายใหม่ครับโอเคทีนี้วิธีการดูนะครับวอเตอร์โมเลชั่นคือที่มาของวอเตอร์โมเลชั่นเนี่ยมันสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทอันแรกคือไพซอนเห็นปุ๊บชี้เลยไพได้เลยว่ามันคือมาจากตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นกันนี้กรณีคือไพซอนนะครับนอนไพซอนเนี่ยไม่มีลูกเพราะเราไม่สามารถชี้ได้ว่ามันมาจากอะไรแต่ตัวอย่างนี้นะแต่บ้านน้องเนี่ยมีแอ่งน้ำอยู่แอ่งปกติมันสะอาดนะครับปกติมันสะอาดแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเกิดน้ำท่วมขึ้นมาแล้วพอน้ำลดอ่ะก็กลายเป็นว่าน้ำในแอ่งน้ำใกล้ๆบ้านน้องกลายเป็นน้ำเน่าเลยคือลักษณะนี้เราเรียกว่านอนทอยซอสนะครับคือเราไม่สามารถบอกได้ว่าแบบที่พวกนี้มันมาจากไหนมันน้ำท่วมมาจากพัดจากไหนก็ได้ทีนี้ตรงนี้เป็นไทป์นะครับไทป์ออฟวอเตอร์พอลูชันวอเตอร์พอลูชันเนี่ยมีกี่แบบมาดูจากอันแรกก่อนมูนิซิพอลนะครับมูนิซิพอลเนี่ยแปลว่าครัวเรือนถ้าน้องไปหาในกรุงเทพฯจะเป็นเทศบาลนะครับแต่ให้จำว่าครัวเรือนนะครับคือการใช้น้ำจากบ้านเมืองทั่วไปนะครับการทำอาหารแล้วทิ้งไปในน้ำการชำระล้างด้วยสบู่หรือว่าแชมพูนี่นั่นแล้วมันส่งออกไปในน้ำนะครับหรือว่าแม้แต่หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับพวกของสีน้ำตาลแล้วส่งไปในน้ำพวกนี้คือมันสามารถเกิดจากการใช้งานคนโดยทั่วไปได้ทั้งหมดเราเรียกว่าโมเลกุลนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะบอกเหมือนเดิมนะครับพอมีออร์แกนิกเบสเข้าไปในน้ำทำให้ดีโอเนี่ยดีโซออกซิเจนในน้ำเนี่ยลดลงกระเบาลงก็ต้องทำให้คุณเองทำต้องคุณเองทำดีกว่าโอเคขอสอบคุณดิบของเรื่องอีกอันนึงนะครับใน chemical indicator นะครับต้องมี DO ใช่ไหมเอาไปวัดว่าน้ำเนี่ยมีออกซิเจนเยอะหรือไม่ทีนี้มันก็จะมี BOD นะครับ BOD เป็นค่าที่ใช้วัดว่าผู้ย่อยสลายในน้ำเนี่ยต้องการออกซิเจนมากหรือน้อยนะครับเพราะงั้น DO เนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีไม่ดีดีนะครับมันส่งมันสื่อให้เห็นว่าออกซิเจนในน้ำเนี่ยเยอะใช่ไหมถ้า DO เยอะทีนี้ BOD นะครับปริมาณออกซิเจนที่ผู้ย่อยสลายต้องการนะครับถ้า BOD เยอะหมายความว่าไงหมายความว่ามีของเสียในน้ำเนี่ยมีออร์แกนิกเวสต์ในน้ำเยอะมากผู้ย่อยสลายต้องการออกซิเจนปริมาณเยอะมากในย่อยสลายนะครับเพราะงั้น DO ยิ่งเยอะยิ่งดี BOD ยิ่งเยอะยิ่งไม่ดีนะครับมีของเสียตอนนี้ที่อธิบายไปแล้วครับตอนที่อาจารย์สอนเราในห้องอ่ะมีวอเตอร์พอลูชันกี่แบบมีแค่แบบไหนครับมีมากกว่านี้พี่คิดเดียวเหรอพี่จำผิดว่ะเมื่อก่อนมันมี8แต่ตอนนี้เป็นไม่ใช่2คือมันมีแค่มูลนิธิโพอย่างเดียวนะครับเพราะงั้นความน่าอันนี้ดีนะแค่พี่อธิบายตรงนี้ดีกว่าครับเรื่องมันไม่ได้มีอะไรครับโอเคมีก่อนนะครับในเรื่องของโพลิซิโพเนี่ยมันเป็นเกิดจากการใช้งานทั่วไปนะครับเพราะงั้นถ้าเราทำอาหารหรือว่านู่นนี่นั่นเราเทียบในน้ำนะครับก็จะเกิดออร์แกนิกเวสทำให้โลดีโอไอดีโอนะครับเราจะเคยเรียนครับโอเคอันนี้เนี่ยจะเป็นเคสที่ต่างกันนิดนึงพี่อยากอธิบายคำว่าดูโพลิฟิเคชันก่อนนะครับ
วลาที่เราอาบน้ำเราใช้แชมพูที่น่าแต่งมาตัดเป็นสัตว์ก็คือซัพเปอร์ไม่ใช่คอสเฟตนะครับคอสเฟตที่ซัพเปอร์มันจะมีสามคอสเฟตนะครับซึ่งคอสเฟตเนี่ยอยู่ในแชมพูผมจะก็สบู่อะไรเงี้ยไม่ได้นะครับคือสารพวกนี้เนี่ยเวลามันเป็นส่วนของผมนะครับจริงแล้วเพราะงั้นเวลามันลงไปในน้ำนะครับมันจะทำให้เกิดเป็นพืชจุดเล็กๆอ่ะเห็นไหมที่มันแบบเราเคยมองไปในน้ำแบบน้ำที่เรามองไม่เห็นน้ำใช่ปะที่มันจะมีแบบเหมือนกระไรเล็กๆเขียวๆเยอะอยู่บนพื้นน้ำอ่ะปรากฏการณ์นั้นเราเรียกว่า eutrophication นะครับ eutrophication ซึ่งพอมันมีพืชในน้ำเยอะเนี่ยพืชมันใช้อะไรออกซิเจนนะครับพอใช้ออกซิเจนก็จะทำให้ออกซิเจนในน้ำเนี่ยต่ำน้ำก็เสียนะครับอันนี้เรื่องของเสียอย่างเช่นอื่นในน้ำก็คือว่าเข้าใจอยู่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของในการ prevent นะครับในการป้องกันพวกมลภาวะทางน้ำเนี่ยเราสามารถเชื่อมนะครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลส่วนใหญ่นะครับเชื่อม wastewater นะครับก็คือน้ำเสียที่มาจากการใช้งานเนี่ยเชื่อมกับ water treatment plant แล้วก็ค่อยปล่อยลงไปในแหล่งน้ำตามเดิมจะถามว่าโดยปกติเนี่ยมันไม่ได้แบบง่ายอย่างนี้เสมอไปนะครับด้วยความที่ว่าประชากรเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ที่เดียวมันไม่ได้มีแค่ในเมืองนะครับบางครั้งก็มีในชนบทบางครั้งก็มีในที่ปลูกเลยทำให้บ้านพวกนั้นเนี่ยไม่สามารถเชื่อมกับ water treatment plant ได้แบบโดยตรงที่ต้องการเพราะงั้นไอเดียวิธีนี้จริงๆแค่ในระบบโอเคซึ่งการบำบัดน้ำเสียนะครับมันก็มีขั้นตอนแบบง่ายๆนะครับประมาณนี้เช่นอันแรกฟิสิคอลโปรเซสนะครับคือฟิสิคอลออกมาจากห้องได้ที่เราเพราะงั้นก่อนที่เราจะเอาน้ำไปกรองทำอะไรเนี่ยก็เอาแยกขยะออกมาก่อนนะครับฟิลเตอร์คือกรองให้มันดีๆก่อนโอเคพอฟิสิคอลโปรเซสนะครับพี่จะบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนตามนี้นะสมุนไพรนะบางทีอาจจะเป็นฟิสิกอลได้ก่อนจบด้วยฟิสิกอลเลยก็ได้เพราะบางทีเราก็มีเวลาทดลองนะครับไบโอโลจิคอลโปรเซสเนี่ยคือเราให้พืชเลือดสลายนะครับไปย่อยของเสียในน้ำส่วนเคมีคอลเนี่ยอย่างเช่นสารคลอรีนที่ออกมาเป็นสารเคมีในยุคแชมป์นะพี่ชอบแชมป์นี้ที่สุดละพี่ว่ามันแบบว่าเป็นแชมป์ที่เข้าใจง่ายทำคะแนนไม่ยากนะครับอันสุดท้ายตอนแรกเป็นแอปพลิเคชันนะครับเมื่อกี้เป็นวอเตอร์พลิเคชันอันนี้เป็นเฟสแมเนจเมนต์ก็คือการจัดการกับของเสียง่ายๆคือการจัดการของเสียนะครับสิ่งที่เราควรจะไปอ่านมานะครับเราต้องรู้ว่าคลองเสียแบบไหนเหมาะกับการจัดการแบบไหนนะครับข้อดีข้อเสียของการจัดการแต่ละแบบคืออะไรบ้างNature of the problem นะครับธรรมชาติของปัญหาประเภทนี้คือคนเราอ่ะพอเราใช้ทรัพยากรเยอะใช่ไหมครับมันก็มีของเสียเยอะและตอนนี้ประชากรก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของเสียก็มีแนวโน้มว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นเราเลยต้องไปกำจัดมันนะครับซึ่งวิธีการกำจัดเนี่ยก็มีอยู่ข้างหลายแบบนะครับแบ่งเป็น5ประเภทตามนี้เลยตามนี้อันแรกเรามาดูจากอันแรกก่อน cost reduction and reuse นะครับที่เราแบบว่าคลองเสียเนี่ยเกิดจากการใช้งานมาก่อนนะครับเพราะงั้นเราต้องเริ่มจากการลดการใช้งานตั้งแต่แรกเลยนะครับอันนี้คือข้อแรกโอเคข้อแรกที่จะไปออกนะครับเพราะงั้นมาดูตัวนี้กันก่อนครับในด้านของโรงงานเนี่ยคือถ้าโรงงานเขาจะสนับสนุนให้ไม่ใช้ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือยเกินไปในด้านของคัสโตเมอร์เนี่ยก็คือซื้อทันทีซื้อให้ดีไปเลยนะครับแล้วก็ต้องสีทำเป็นแล้วทันทีแต่ถามว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันทำได้อย่างนี้ตลอดไหม
มอร์ก็ไม่ได้มีเกิดเสียงแทนตลอดแบบว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะเมื่อเราดูเรื่องของการแบบว่าตัดสินใจตั้งแต่แรกนะทีนี้มาดูเรื่องถ้าเราซื้อมาแล้วนะเราใช้เสร็จปุ๊บเราจะทำไงต่อ reduce หรือ recycle นะครับแต่ว่าในสไลด์อย่างงงนะจริงๆจำแค่ reuse ก็พอละไอเนี้ยมันพยายามแยก recycle ไปอีกข้อนมาแล้วดีแทนใส่แทนเฉยๆไม่ได้มีอะไรมากนะครับ reuse ก็คือเราใช้แต่แรก reuse ใช้ซ้ำนะครับดีแทนคือถ้าเราอยากจะใช้ต่อให้แบบนานๆก็แบบเอาไปซ่อมบ้างก็ต้องใช้ต่อมาการรีดูสนะครับยกตัวอย่างเช่น purchasing decision นะครับการเลือกแต่แรกนะครับคือไอ้นี้มันเป็นเหตุผลที่แบบค่อนข้างแบบว่ามันไม่ได้แบบเชื่อมในชีวิตเสมอไปมันการอ่านผ่านก็พอแล้วนะครับเขาบอกว่าให้ buy local product ที่ซื้อสินค้าที่มันเกิดจาก local community เนี่ย community รอบตัวเราเพราะว่าจะได้ลดค่าขนส่งแล้วก็จะได้ตัวเป็นเรื่องของแพ็กเกจด้วยนะครับเพราะแบบการขนส่งระยะไกลมันจะเป็นแบบแพ็กเกจที่ค่อนข้างหนาแน่นที่สองนะถ้าน้องสั่งจากการจัดการเนี่ยก็มีซีมีอีมาให้นะครับมีค่าขนส่งจะถามว่าในชีวิตจริงถ้าเราไม่ซื้อเขาก็ยังส่งถ้าเราไม่ซื้อแบบถ้าคนเขาก็ยังส่งดีที่สองนะเพราะตอนนี้ก็ต้องเข้าใจไปดีดูที่พูดแล้วโอเคดีไซน์ขึ้นนะครับข้อดีคือเราไม่ต้องสร้างใหม่คือในโปรเซสการสร้างทำหนึ่งนะครับถ้าเราเทียบพลังงานนะน้องอยากจะได้มาตรฐานเหล็กสักอันนึงเนี่ยน้องต้องเทียบเราต้องมองว่าถ้าเราสร้างใหม่อันหนึ่งนะเราต้องขุดเหล็กออกมาจากโมเอาเหล็กไปทำให้มันเป็นมาตรฐานใส่ตัวเลขบนมาตรฐานแล้วก็ขายแต่ถ้าน้องรีไซเคิลนะครับเราเอามาตรฐานที่แบบสภาพยืนๆมาหลอมใหม่ใส่ตัวเลขแล้วก็ขายคือเราไม่ต้องเริ่มตั้งแต่ฟังก์ชันแรกที่บอกว่าเพราะงั้นก็เลยบอกว่ารีไซเคิลข้อดีของมันคือสามารถแก้ปัญหาที่ได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าข้อเสียของการรีไซเคิลนะครับคือมันใช้ได้กับวัตถุดิบแค่บางประเภทที่เรียกว่าที่เรียกแค่ของประเภทเช่นกระดาษได้พลาสติกเนี่ยบางประเภทเท่านั้นนะครับแก้วได้โลหะก็ได้นะครับแต่โลหะมันก็มีข้อเสียของมันอยู่นะอย่างเช่นถ้าน้องเอาโลหะไปรีไซเคิลอย่างนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ามันผสมกันมาที่ตรงนั้นคือน้องจะเอาไปทำเป็นทองแดงต่อสายไฟโดยเฉพาะก็ไม่ได้เพราะมันผสมกันหมดที่ตรงนั้นอันนี้เป็นข้อดีนะครับเป็นเคสตัวอย่างข้อดีใช่ไหมเอาอ่ะให้จำไว้ว่าการรีไซเคิลนะครับช่วยเซฟพลังงานเพราะว่าไม่ต้องเริ่มผลิตใหม่ตั้งแต่ไม่ต้องเริ่มจากการผลิตของเราวัตถุดิบมาใช้ขนส่งมาใช้แพ็กเกจมาใช้นี่นั่นมันไม่ดีมันเป็นการเอามาหลอมใหม่แล้วก็สร้างใหม่ไม่ต้องเริ่มจากแรกทำไปเซฟพลังงานแล้วก็เซฟขั้นตอนเลยขั้นตอนนะครับอันที่2คือComposting นะครับอันนี้คือวิธีการกำจัดขยะอันที่2นะครับคือComposting หมายถึงเอาไปทำเป็นปุ๋ยนะครับคือการคอมโพสติ้งเนี่ยใช้กับขยะประเภทมูลสัตว์หรือซากพืชเป็นหลักนะครับมูลสัตว์หรือซากพืชเป็นหลักเพราะเราสามารถนำกลับไปทำเป็นปุ๋ยได้นะครับอันต่อมาคือแลนด์ฟิลเนี่ยคือการที่เราแบบซื้อที่ดินเปล่าๆไว้นะครับแล้วก็เอาขยะมาทีแบบนี้เรียกว่าแลนด์ฟิลแต่แบบนี้เขาเรียกว่าทราดิชันอลแลนด์ฟิลคือเป็นแบบที่ชีพคือมันถูกมากๆนะครับแล้วก็เอาขยะมาตั้งแล้วก็กำจัดได้นะถือว่าเขาก็ถือว่ากำจัดได้แล้วเลยนะชอบมากนี่คือแบบ traditional แต่ว่าถ้าเป็นแบบ modern นะครับแรงคือแบบ modern คือลักษณะการประมาณนี้เลยมีฟังก์ชันขึ้นมานะครับต้องได้เห็นไลเนอร์ข้างหน้านะครับลายเป็นตัวกั้นนะครับเส้นกั้นไว้จริงๆมันคือพลาสติกแผ่นใหญ่ๆนะครับเพราะว่าแมทเทียลอื่นที่ใช้ในการรองรับไม่ให้ขยะเยอะเกินการรั่วซึมเขาก็จะกรองเดอร์ชัตเตอร์ก็ยังดี
จะมีช่องมันจะมีช่องหักตรงกลางช่องพวกนี้ช่องพวกนี้คือถ้ามองไปแล้วว่าขยะเนี่ยถ้ามันไม่มีช่องระบายอากาศนะครับมันจะระเบิดเพราะมันเกิดแก๊สจากไอ้คือก่อนหน้านี้มันเคยมีคลิปที่แบบว่าเหมือนมีคนไปสร้างแลนด์ฟิลไว้แต่ไม่ได้ทำรูปอดแก๊สอะหรือว่ารูปตันนี่แหละแล้วมันก็อยู่แบบเป็นพื้นที่เรียบๆอะระเบิดขึ้นมาเลยอะระเบิดขึ้นมาแบบเฉยๆแล้วขยะก็แบบเชื่อปะคนก็แบบว่าสุดคือมันคือแหล่งอยู่ที่เขาแบบโกรธไปแต่เขาไม่ได้ทำท่อครับก็เลยต้องมีท่อซึ่งท่อพวกนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ด้วยนะแบบแก๊สที่เกิดจากนี่คือมีเทนอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นแก๊สที่ Wi-Fi ครับสามารถเอาไปใช้ทำประโยชน์ได้อีกข้อดีของอันนี้คือสะอาดนะครับมันสะอาดมันไม่มีสัตว์มากินเพราะฉะนั้นไปต้องมีราซีก็มีใช่ไหมแบบนี้คือสะอาดแต่ข้อเสียคือเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเลยแล้วกันอันนี้ก็เป็นโมเดิร์นนะครับก็บอกฟังก์ชันบลาบลาว่าไปเนี่ยข้อดีของแลนด์ฟิลนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบโมเดิร์นหรือแบบอะไรก็ตามเทียบกับประเภทอื่นนะครับถูกเช็คถูกเลยใช้แลนด์ฟิลนะครับอันที่สองคือใช้กับขยะประเภทอะไรก็ได้น้องจะเอาลงทั้งคันวันนี้ตรงนี้ถ้าถุงมันใหญ่พอเราก็ทำได้ถ้าน้องจะเอาขยะแบบอะไรก็ตามเข็มฉีดยาที่แบบติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยมาทิ้งอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ควรนะแต่มันก็ทำได้ที่บอกว่าคือมันสามารถใช้กับขยะได้หลายประเภทมากๆแต่ข้อเสียนะครับข้อเสียคือกว่าขยะพวกนั้นเนี่ยจะย่อยสลายหายไปมันต้องใช้เวลานานมากเพราะงั้นแทนฟิลทุกแบบนะครับจะต้องมีการจัดการตลอดเวลาบอกว่าต้องมีคนคอยดูแลใช้เวลานานเนี่ย require early 50 years to study life นะครับก็อาจจะแบบว่าต้องใช้เวลาประมาณ30-50 ปีถึงเราจะติดจับได้คือนานเบอร์แล้วถามว่าแลนด์ฟิลอ่ะ30-50 ปีคือฝังเสร็จปุ๊บเริ่มนับแต่แบบในไทยนี่ส่วนใหญ่ก็คือเบอร์ที่บอกว่าเพราะงั้นก็แบบ forever Thailand โอเคอันนี้ incineration นะครับ incineration เนี่ยเป็นคำศัพท์ในส่วนของเขาก็เบอร์แล้วก็เผานะครับ incineration แล้วก็เผาคือการเผาขยะเนี่ยมันจะมีข้อดีที่ตรงข้ามกับข้อเสียของแลนด์ฟิลเลยเพราะว่าได้ก็คือหนึ่งคือไม่เหมือนใครเลยนะมันเจเนเรตอิเล็กทริซิตี้สร้างพลังงานไฟฟ้าได้นะครับเตาเนี่ยที่มีเพื่อนที่แบบว่าเป็นทำงานกับพวกโรงงานนะครับคือของไทยต้องซื้อเตาเผาจากญี่ปุ่นเตาเผาขยะจากญี่ปุ่นเพื่อมาเผาแล้วก็สร้างพลังงานไฟฟ้านี่คือการเผาขยะใช่ไหมแล้วข้อดีอีก2อย่างที่เด่นมากๆคือมันสามารถทำลายน้ำหนักนะครับทำลายแมสของวัตถุของขยะอย่างเงี้ยได้ทันทีเลยคือถ้าน้องเอาไปใส่ในแลนด์ฟิลอะเราต้องรอให้มันย่อยสลายแบบโคตรนานที่เราว่าคือ30-50 ปีแบบเพราะว่าน้องอาจจะแบบไม่ต้องกลับไปดูแลแต่ถามว่าผ่านไปสัก100 ปีอะถ้าน้องถูกขึ้นมามันน่าจะยังอยู่ที่เราว่าแต่ถ้าเป็นประเภทนี้นะครับถ้าน้องแบบมีขยะประเภทแบบกระดาษหรือว่ารูปที่น่าน้องเผาเสร็จปุ๊บมันก็แบบอะไรสามารถแบบว่าค่อนข้างดีกับมันเป็นการกำจัดขยะที่แบบเร็วที่สุดแล้วก็อีกอย่างคือมันเหมาะกับขยะประเภทติดเชื้อนะครับเทียบกับอย่างอื่นนะครับแลนด์ฟิลด์ที่มันไม่ดีเพราะแบบบางทีแบบว่าเขาทิ้งขยะติดเชื้อไปแล้วแบบคนเป็นแบบคนที่เขาเอาขยะไปขายเขาไปเอาแบบไปก้อนๆเนี่ยแบบโดนบาดโดนขยะติดเชื้อเพราะงั้นการเผาเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนในการทำลายขยะที่เชื้อที่ดีที่สุดทีนี้ข้อเสียคือเวลาเผาเนี่ยมันสร้างคาร์บอนไดออกไซด์นะครับพอมันเสร็จมากๆแล้วก็อินซินเนเรเตอร์หรือเครื่องเผาเอาเผานะครับคือแพงมากแพงแบบโคตรแพงอ่ะโอเคเพราะงั้นตรงนี้เราก็ต้องไปจำข้อดีข้อเสียที่เป็นเด่นของแต่ละอันนะครับการทำลายขยะมีแค่แบบเดียวที่สร้างพลังงานไฟฟ้าก็คือ incineration แลนด์ฟิลคือใช้ง่ายใช้ถูกใช้กับขยะประเภทไหนก็ได้นะครับแต่ควรจะยกเว้นขยะติดเชื้อไว้ประเภท composting นะครับใช้กับขยะประเภทอะไรนะ organic waste พืชซากพืชซากสัตว์ไปมูลสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รีไซเคิลอะไรบ้างก็อะไรพวกนี้นะครับ
ครับไอ้เดี๋ยวพี่ส่งให้ในกลุ่มจะอยู่ในกลุ่มแล้วพี่ส่งให้เดี๋ยวพี่ไลน์ว่าข้อสอบกลับอะไรใครอยู่ในกลุ่มใครยังไม่อยู่ในกลุ่มครับก็ให้เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มทราบก่อนนะครับมีใครตอบข้อแรกไหมครับเขาบอกว่าในการสร้างเขื่อนเนี่ยมันจะมีข้อเสียใช่ไหมครับคือ environmental impact กับ social impact ข้อนี้ถามว่ามีข้อเสียอะไรบ้างข้อนี้คือถ้าน้องอ่านข้อเสียมาเขาตอบได้เลยไม่ยากมากจะมีข้ออื่นที่แบบว่าน่าเป็นห่วงOkay, ถ้างั้นเดี๋ยวช่วยสแกน QR code